เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ไม่ผิดหิน 3,000 โบกหรือหิน 3,000 หลุมตั้งอยู่ในแม่น้ำโขงด้านอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีหินหลายพันหลุมเหล่านี้จะโผล่พ้นน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้งปีหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นี้จะโผล่มาให้เห็นเพียงไม่กี่เดือนในหน้าแล้งเท่านั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่นักท่องเที่ยววางแผนไว้ล่วงหน้าต้องมาชมมาเซลฟี่โพสโซเชียลอวดพรรคพวกให้ได้สำหรับปีนี้ชุมชนที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวได้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ห้ามนักท่องเที่ยวขับขี่รถเข้าไปบนลานหินต้องจอดรถไว้ที่กำหนดจุดไว้ให้แล้วนั่งรถบริการของชุมชนเข้าไปเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวขับรถออกนอกเส้นทางจนยางของรถสร้างความเสียหายให้กับโขดหินและลานหินต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นางสาวเจนจิราจอมเกาะอายุ27ปีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยมิสเตอร์ฟอร์ดนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษบอกว่าตนเองและมิสเตอร์ฟอร์ดได้เห็นภาพ 3,000 โบกจาก TikTok และสื่อโซเชียลที่มีการแชร์มารู้สึกว่าสวยมากและเพื่อนชายที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษก็อยากมาดูเมื่อมาถึงรู้สึกประทับใจพื้นที่มีความสวยงามน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมากทำให้มีมุมถ่ายภาพเยอะแม้แดดจะแรงแต่ไม่รู้สึกร้อนเพราะมีลมพัดตลอดด้านมิสเตอร์ฟอร์ดบอกว่ารู้สึกประทับใจอย่างมากที่ได้มาเห็นกับตาอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่ต่างประเทศวางแผนเดินทางเที่ยวเมืองไทยแวะมาเที่ยวชมลานหินกลางแม่น้ำโขง 3,000 โบกแห่งนี้ด้วย3,000 โบกที่นี่สวยมากๆค่ะตอนนี้เพราะว่าน้ำลดเยอะมากค่ะตอนนี้มุมถ่ายรูปก็เยอะมากค่ะประทับใจมากนะคะเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวที่จะได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนคุณผู้ชายเป็นไงบ้าง What do you think about when first time when you see 3,000 โบก Yeah it's very beautiful place and I recommend to visit to everybody ค่ะที่นี่ก็คือสวยมากแล้วเขาก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาที่นี่ค่ะเพราะเขาชอบมากขนาดเขามาแค่ครั้งแรกค่ะThank you.